สวัสดีราตรีสวัสดีครับทุกท่านครับผมนี่อยู่ผมนายคาตากันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในจุกุคาเซิร์ฟเวอร์ครับผมวันนี้เรากลับมาในจุกุคาเซิร์ฟเวอร์สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไปทำคลิปสกายบ็อกอยู่สักระยะใหญ่ๆเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่รอติดตามสกายบ็อกก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้เขียนสคริปต์เลยครับเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับผมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะมีเวลาว่างขึ้นบ้างแล้วนะครับผมเอาล่ะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะต้องบอกงี้ก่อนคือผมมีโปรเจกต์ว่าผมอยากสร้างเมืองลอยฟ้าครับคือเล่นสกายบ็อกมาก็นั่นแหละครับคือไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมตอนแรกผมกะว่าจะให้มันเป็นกลางเกาะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงกลางมันควรจะเป็นไอ้หลุมตรงนู้นนะครับเนี่ยเนี่ยนะน่ะนะไอ้หลุมตรงนั้นน่ะมันควรจะเป็นหลุมตรงนั้นนะครับแต่ว่าคือไหนๆผมก็ต่อขึ้นมาตรงนี้แล้วอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเปลี่ยนแบบจากตรงเนี้ยเป็นตรงกลางใช่ป่ะตอนแรกอะผมก็เปลี่ยนแบบให้กลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยคือทางขึ้นอ่ะแล้วก็จะเป็นสวนนึกสภาพนะนึกภาพตามผมนะครับตรงนี้เป็นสวนนะครับผมแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบต่างระดับเป็นทรงกลมไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงกลมไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบโซนปลูกผักจากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีโซนปศุสัตว์แล้วก็เป็นโซนบ้านนะครับโซนบ้านนี่อาจจะแบบกลางๆนี้หน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยผมดีไซน์แบบบ้านไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จดีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำโซนหลักตรงนี้ให้เสร็จแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมทำสวนก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไม่มีใครในเซิร์ฟเลยนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะครับไม่โดนแผลงว่ะเจ๋งไม่โดนแผลงว่ะเอาล่ะปัญหาถัดไปคือผมไม่แน่ใจว่าดินอยู่นี่ไงคิดไปเองทั้งนั้นน่ะเอาจริงๆเพราะแต่หญ้าอยู่นี่ไงโอเคเอาดินไปจำนวนมากๆก่อน ถ้าผมจามเป็นระยะก็ขออภัยด้วยไอเป็นระยะนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าหวัดจะกินนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้แล้วก็มีทอชแล้วมีดินแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปคิดกันอีกทีว่าจะเอายังไงนะครับสถานีรถไฟตรงนี้ผมยังไม่ได้เดินมาดูเลยอ่ะคือเขายังไม่เปิดด้วยแหละนะครับเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยฟอนต์ละเอียดมากภาพละเอียดนะครับก็ตามนี้นะครับผมขายของเก่งนะครับเฮ้ยพึ่งเหรออ๋อไอ้ตรงนี้เป็นฟาร์มพึ่งตอนแรกมันเป็นบ้านพี่โจ๊กเกอร์ไม่ใช่บ้านพี่โจ๊กเกอร์หายไปไหนแล้วเอาว่าช่างมันนะครับไปต่อถ้าถามว่าทำไมผมถึงสร้างบ้านตรงนี้นะครับตรงทำไมผมถึงสร้างเมืองลอยฟ้าตรงนี้นะครับคือเขตเมืองตรงนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าเป็นเขตเมดิวัลครับอันนั้นคือเมดิวัล1นะครับผมแล้วก็จะมีถัดไปทางนู้นน่ะจะเป็นเมดิวัล2นะครับลองไปนั่งดูไอ้คลิป360องศาผมอ่ะนั่นแหละบ้านพี่โซนะครับคือไอ้เมืองตรงเขตตรงนู้นนะครับอันนั้นคือเมดิวัล2นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นน้ำที่มันตัดตรงนี้ป่ะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือใช้น้ำตัดนะตรงเนี้ยคือแฟนตาซีไอซ์แลนด์แฟนตาซีวันเดอร์แลนด์มั้งครับผมจำชื่อโซนมันไม่ได้จำชื่อโซนเต็มๆมันไม่ได้นะครับผมแต่ว่านั่นแหละครับคือมันเป็นโซนประมาณว่าเป็นโซนแฟนตาซีนั่นแหละครับโอเคผมเอาการ์ดบอกวางประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะให้มันลามนะครับผมแล้วเราก็น่าจะไม่ได้เห็นไม่น่าจะได้เห็นจูคาเซอร์เวอร์ซีซั่นนี้เป็นอะไรนะเป็นไอ้เจ้าเชดเดอร์อีกแล้วนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวประมาณช่วงนู้นอะไม่รู้ช่วงไหนเหมือนกันนะครับอาจนั่นแหละ คือไม่รู้ประชุมเลยว่ายังไงนะ
ช่วงตัวเต็มออกอาจจะเป็นช่วงก่อนจูเนียร์สักระยะเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นแบบเปิดเซิร์ฟจนถึงเวอร์ชันถัดไปเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละนะครับก็ต้องดูต่อไปเนาะคือผมไม่รู้ไงเรื่องของเรื่องอ่ะแต่ผมอยู่ท้องหมอแม่เหล็กใส่เลยแม่เหล็กนี่ก็เป็นดาต้าแพ็กเซิร์ฟนะครับอ่ะโอเคทำคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดมากนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าลงให้หายคิดถึงกันนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ปัญหาคือไอโซนตรงกลางนี้นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำเป็นทางเดินยังไงดีหรือว่าตรงนี้จะเป็นสวนเป็นดินไปเลยนะครับผมเดี๋ยวนะผมขอทุบนี่ก่อนลิงก์ออกไปทางด้านนอกมันก็ดีนะ แต่ก่อนอื่นใดเลยปักทอชตึ๊บ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 โอเคตอนนี้ที่ผมแพลนไว้นะครับอย่างที่บอกก็คือตรงนู้นเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเป็นโซนถัดไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงด้านนี้นะครับด้านหน้าประมาณเนี้ยจนถึงประมาณนี้นะครับผมโซนตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถชมวิวของเมืองในเขตเมดิวัลได้ครับอันนี้คือที่ผมแพลนไว้นะผมไม่แน่ใจว่าเลนเดอร์สเตอร์อ๋อโอเคเล่นสัก24พอว่ะผมไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะครับประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงปะวะน่าจะโหลดช้างไม่ถึงว่ะใช่ไม่ถึงอ่ะโอเคแล้วก็ผมควรจะหาไม้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้คิดน่าจะเป็นสปรูซนะนั่นแหละนะครับเ มื่อกี้ผมจะทำอะไรก่อนพร้อมปักท็อปตรงนี้ก่อนมันจะได้ไม่เกิดเนาะสังเกตว่ามองจากด้านล่างเนี่ยมันยังดูแย่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาอุดเนาะให้มันดูดีขึ้นนะครับแต่ยังคิดอยู่ว่าเป็นไรน่าจะเป็นคอนกรีตแหละมั้งนะเพราะว่าผมเป็นแฟนคอนกรีตนะนี่เตรียมสร้างเมืองลอยฟ้าคาตาลุกนะครับนี่เฮ้ยช่วงนี้ใกล้ดวงอาทิตย์ใกล้ตกพอดีสกินช็อตสักทีเอาไปนั่งใช้เป็นปกคลิปอ้อแล้วก็นะครับเผื่อใครยังจำคลิปไอ้เจ้าอะไรนะคลิปตอนที่ผมไปเที่ยวศาลเจ้าพี่มิ้นนะครับนั่นแหละคลิปนั้นนั่นแหละที่ผมเคยไปเอาไปบอกว่าอะไรนะถ้าผมได้เกรดเทอมไม่ใช่ไปประสบความสำเร็จทางการเรียนใช่ไหมปรากฏว่าเกรดเทอมนี้ผมดีครับตอนแรกคือกะว่าตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละเราลืมระบุเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอาจจะอิงตามสิ่งที่ใกล้ที่สุดละมั้งทั้งนั้นก็เลยเอาเพชร9สแต็กไปให้เขาแล้วนะครับไอ้9บล็อกไปให้เขาแล้วนะครับพร้อมกับแร่อีกเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนอนก่อนดีกว่าชีฟคือจริงๆเนี่ยผมจะเอาเดี๋ยวผมจะหารีซอร์สแพ็กไอ้เจ้าปีกวอร์เท็กซ์หรือปีกอะไรสักอย่างที่ไอ้ตัววอร์เท็กซ์ที่เป็นตัวแบบแฟรี่วินีแอร์ที่อยู่ในที่มันจะมีคู่ของมันอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเป็นคู่ของมันนะแต่ว่าในดิเวอร์ซิตี้มีอยู่อ่ะนี่ไงเครื่องราการเรียนกำลังชุบราบอ
เมื่อกี้ผมว่าผมจะหยิบไม้สปรูซใช่ไหมแต่ผมไม่มีสปรูซเพราะฉะนั้นผมต้องเอาไปปลูกก่อนทีนี้โอเคได้น่าจะได้แล้วมั้งชึบชึบเดี๋ยวผมเอาสปรูซไปปลูกแถวๆนั้นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงดินที่ใช้ปลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นดินแบบหลังปลูกแล้วมันจะกลายเป็นฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปปลูกตรงนั้นเลยแล้วกันเนาะแล้วไหนๆก็แล้วนะครับด้วยความที่ว่าถ้าปลูกใกล้หญ้าเนี่ยเดี๋ยวหญ้าจะกลายเป็นฟอสซิลด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปลูกกลางนี้เลยตึกแล้วก็ยัดเข้าไปมีโบนมิลไหมไม่ได้เอามาเฉียบขาดที่สุดเลยกลับมาต่อที่เรื่องสกายบล็อกนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือคลิปหลังๆเนี่ยอาจจะทำช้านะครับช้าไม่อาจจะคือมันช้าแน่ๆนะครับผมมันช้ามากๆด้วยนะเพราะว่าที่บอกว่าเข้าใจใช่ไหมโบนมิลก็คือเอากระดูกมาแล้วก็เอาไปทำโบนเอ้ยเอาไปทำโบนมิลซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโบนมิลเรามีไม้ไม่มีถ้างั้นก็นั่งเช็คก่อนแป๊บนึงแล้วไม่มีโอเคกระจกเราเผากระจกครั้งแล้วนะมีกระจกมั้ยเนี่ยกระจกอยู่น้อยอยู่ไม่มีกระจกเลยเหรอถ้างั้นไม่มีกระจกเลยถ้างั้นเราก็จะทำแต่ซาโตนะดูไฮเปอร์นะวันนี้เอาจริงคือคิดถึงครับคิดถึงมากเลยคิดถึงคนดูมากเลยคิดถึงช่องนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมจะแวะไปไม่แวะหรอกก็คือไปอะไรนะไปไลฟ์สตรีม Planet Coaster ในช่องคาตาชินะครับแล้วก็มีไปอะไรนะไลฟ์เยอะแยะครับเอาจริงแล้วก็มีวันนึงอ่ะที่แบบนั่งอยู่ในไอ้เจ้าอะไรนะนั่งอยู่ใน Discord ห้องผมนะครับห้องผมนะไม่ใช่ห้องจุกุคัทนะห้องผมนะครับแล้วก็ไลฟ์ Before Speed ทีครับคือได้ original set ตัวเบสิกมาก็เลยนั่นแหละครับเล่นเลยนะครับประมาณนั้นคือไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าคือมันมี10ชั่วโมงไงก็เลยแบบอยากจะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะเสพให้ได้มากที่สุดเสพประสบการณ์เอ๊ะผมลืมเอาเคสมาเหรอเอาเคสก็มานี่หว่าทำไมรู้สึกขุ่นช้าเคสก็มีป่ะสเตตมันไม่ขึ้นอยู่นะเนี่ยจริงๆนะผมว่านะโมจังควรจะทำแบบขึ้นเอฟเฟกต์อีกอะเพราะว่าเนี่ยอาจจะขึ้นทางขวาก็ได้ให้ไอตัวนี้บาลานซ์อะคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับไอตรงเนี้ยมันพอมันสุดปุ๊บเราก็ไม่รู้อีกแล้วไงว่าแบบไอกูติดเอฟเฟกต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องดูขวาบนอะแล้วคนถ่ายที่แบบถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็จะกลายว่าแบบอย่างแอคชั่นอย่างเงี้ยแอคชั่นก็จะขี้เกียจเซตติ้งมันก็จะอยู่ขวาบนนะครับเนาะพอมันเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าแบบบังมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมากดปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ติดอะไรวะ นั่นแหละครับอ้อแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าทำไมหน้าตัวเกมผมถึงไม่มีไอที่ขึ้นปกตินะครับอินดิเคเตอร์เนาะคือผมไม่แน่ใจว่าลุงเขาทำให้รองรับเวอร์ชั่น snapshot หรือยังนะครับคือยังไม่ได้ลงเฟบริกนั่นแหละครับคือผมยังไม่ได้ลงเฟบริกแล้วก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่ามันลงอินดิเคเตอร์ได้หรือเปล่าแล้วก็การใช้ Optify กับ Fabric เนี่ยจะต้องใช้ Opti Fabric นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าถึง Opti Fabric จะรองรับใช่ป่ะแต่ว่า Optify มันไม่ได้รองรับมันเลยทำตัวเกมแคชนะครับและนั่นก็นำไปสู่เหตุผลที่ว่าทำไมผมบอกว่าน่าจะไม่ได้เห็นเซิร์ฟนี้ในเวอร์ชันเชเดอร์อีกแล้วยกเว้นแต่ว่าจะทำแบบ Permit Craft นะครับที่แบบเซิร์ฟรันต่อไปเลยนะแต่ตอนนี้คือจริงๆมันก็เริ่มตันๆแล้วมั้งไม่รู้สิจริงๆอยากถามลักกี้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่ทางรถไฟตรงนี้จะเปิดให้บริการเฮ้ยเกิดขึ้นมาหน่อยก็ได้มั้งเฮ้ยถ้างั้นผมขึ้นไปปลูกต้นไม้ข้างบนก่อนแล้วกัน
คือผมอยากปลูกตรงกลางเนี่ยครับสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมไม่แน่ใจว่ามันต้อง5หรือมันต้อง6นะแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วก็เอ้ยดีเดี๋ยวผมทำผิดทางผมควรจะทำอีกด้านนึงผมควรจะทำด้านนี้ชัด2 4 5 6 1 2 3 4 5 6อ่ะโอเคแล้วก็ไปจงโตเจ้าต้นไม้ไม่สวยว่ะผมว่ามันไม่สวยอ่ะต้นเนี้ยแต่เดี๋ยวผมค่อยรื้อแล้วกันตอนนี้คือผมเคลียร์ไอ้เจ้าตัวนี้ออกจริงๆตอนนี้สปรูทก็มีแล้วนะแค่นั้นก็ทาสับขึ้นเทเบิลก่อนนะเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยของครับเกมแคชเลยทีเอาวันนี้โอเคก็ยังดีคือเหมือนกับว่าไอ้เจ้าตัวไม่ใช่รีซอสมันก็เป็นทั้งรีซอสทั้งดาต้าแหละคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับคือไอ้เจ้ามันในเซิร์ฟเนี้ยครับมันจะมีอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับคือตัวแสดงตัวอย่างของตัวเชลเกอร์นะครับทีนี้เหมือนกับว่ามันมีบั๊กตัวอย่างนึงนะครับที่ว่าเหมือนกับว่าพอเอาเมาส์ลากผ่านหรือไม่ใช่ลากผ่านเหมือนแบบ ดูนะครับดูแบบพีคดูว่าแบบมันมีอะไรในนั้นบ้างอ่ะ เกมจะแคสครับครับประมาณนั้นแหละก็นั่นแหละครับทีนี้ผมกำลังคิดว่าดอกมั้งไหมอ่ะโอ้ยบางตาเดี๋ยวผมกลับไปเอาซัพพลิ่งตัวดาร์กโอ๊กสักหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ดาร์กโอ๊กในการทำงานดาร์กโอ๊กนี่คือเดี๋ยวผมคือปกตินะครับตามนิสัยผมแล้วเนี่ยผมจะชอบเอาดาร์กโอ๊กเป็นไม้ปกติแล้วก็ใช้ตัดเจ้าใช้เขาเรียกใช้อะไรอ่ะใช้ในการตัดขอบอะครับนั่นแหละทำไมต้นไม้โดดเด่นเลยนะสแตนด์เอาท์อะโอ้ยOh no, I don't have a din. So maybe right here. No, right here right now. ตรงไหนดีเนี่ย Right here. Right now. I put this off for real. ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อัดบนวิวเข้าไปนั่นเลยดีแล้วก็ไปดีด้วยโอ้หรือคนเตี้ยแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่แน่ใจว่าลุงยัดดาต้าแพ็กที่แบบทำขวานตัดต้นไม้ลงทางต้นไว้หรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเคยเห็นลุงทำอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลุงเขาได้ยัดไว้ไหมเดี๋ยวต้องอาจจะต้องถามลุงแต่คือช่วงนี้ช่วงวันที่16เนี่ยครับวันที่16พฤศจิกายนครับหลายๆคนที่อยู่ในทุกคอร์ด Discord อาจจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้คืองานที่โรงเรียนก็นั่นแหละครับการบ้านค่อนข้างเยอะเลยทำอะไรไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นั่งเล่นเกมด้วยนี่แหละนะครับและด้วยความที่มันค่อนข้างจะออฟโทปิกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าสกายบ็อกด้วยเนี่ยหลังๆอ่ะคือถ้าใครเป็นเฟรนกับผมอ่ะจะเห็นว่าผมออฟไลน์หลายวันแล้วนะครับนั่นแหละคือแบบคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้านะครับจริงๆคนที่น่าจะเห็นผมเวลาแบบใกล้นี้ที่สุดอะเขาเรียกว่าไงวะเวลาที่
คนที่น่าจะเจอผมคนล่าสุดน่าจะเป็นคุณสลามี่นะครับผมเพราะว่าน่าจะเจอกันตอนไปไม่ใช่น่าจะหรอกคือเจอกันตอนเขาทดสอบแมปไจกันติกนะครับคือผมไปช่วยดูนะครับไปเล่นด้วยนั่นแหละนะเฮ้ยเมื่อกี้จะนอนไม่ใช่ทำไมปิดประตูห้องนอนทำไมวะแต่ก็นั่นแหละครับผมก็เลยเป็นอย่างนั้นนะยังไงวะ ต้องรอสปริงลงอีกสักระยะถึงอ้าวอันนี้พอแล้วเหรอเมื่อกี้มันมี10เราปลูกเหลือ6นะครับจริงๆซัพพลิ่งก็พอแล้วนะปลูกเลยจากผลสำรวจของผมนะครับนายคาตะนั่นเองนะครับผมได้ค้นพบว่านะครับการเอาใบไม้เนี่ยนะครับใบไม้ต้นโอ๊กเนี่ยครับโอ๊กไอ้ที่ปลูกตรงนู้นน่ะไอ้ต้นตรงนั้นนะครับเห็นป่ะครับไอ้ต้นตรงนั้นนะครับเอาใบไอ้ตรงนั้นมานะครับผมคือจะบอกว่าต้นนั้นเนี่ยพอเอาใบไม้มาแล้วเอาไปทำในสกายบอลครับแม่งสวยมากเลยครับคือค้นพบเลยครับผมมีค้นพบเลยครับว่าถ้ารู้สึกว่าอยากตกแต่งบ้านนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงดีนะครับก็วางไปเถอะนะครับบวกกับว่าใช้ใบไม้ของโอ๊กนะครับในการสร้างบ้านทำให้บ้านสวยขึ้นนะครับเรื่องนี้ผ่านการรับรองแล้วนะครับโดยโซสก้าคุงนะครับ เพราะว่าผมก็ให้พี่โซช่วยดูอยู่อะแบบพี่โซถ้าผมพังใบไม้แบบนี้โอเคป่ะวะพี่ดูดิว่าผมวางใบไม้แล้วไม่สวยเฉยเลยวะ พี่เขาก็แบบวะ นะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเก็บซัพพลิ่งสักระยะแล้วค่อยเริ่มแล้วกันเนาะไอ้อันนี้ก็ตัดเลยก็ได้มั้งอุ้ยตึกเอาไว้ใช่นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะคือตอนนี้นะครับจุกคัดทีมนะครับเริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีนะครับได้ทำการเปิดเจ้าอะไรนะ Facebook Group แล้วนะครับผมก็ลิงก์อยู่ตรง description นะครับสามารถเข้าไปจอยกันได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมนะประมาณนั้นหรือจริงๆจะเข้าผ่านทางเพจไอ้นี่ก็ได้ครับเพจจุกุคัดก็ได้นะครับผมทางเพจนั้นก็มีกลุ่มแปะไว้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ครบ10แล้วทั้งนั้นปล่อยอันนี้12แล้วปล่อยผมจะทำอะไรนะอ๋อจะขึ้นไปตัดขอบข้างบนลืมไปเอาผิดทางคือเอาไอ้ตัวนี้ไอ้เสาพวกนี้วางไว้ก่อนนะยึดไว้ก่อนว่าประมาณนี้ทีนี้เนี่ยทรงกลมเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมควรจะดีไซน์แบบไหนวะเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูของบ้านลุงที่ผมเคยดีไซน์ให้ลุงนะครับเป็นการดีไซน์ที่เรียกว่ามาก่อนการนะครับเพราะว่าผมดีไซน์ตอนที่ผมยังไม่ได้เข้านะดีไซน์ก่อนจูเนียร์จะประกาศผลนะครับแล้วก็ลุ้งแบบนี้โอเคป่ะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูแบบก่อนแล้วกันเนาะซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะหมดแล้วมั้งน่าเดี๋ยวน่าจะตัดคลิปละนะครับโอเคที่ลุงเขาวางไว้คือลุงเขาวางแบบอ๋อโอเคนึกออกละก็คือ
เอาไอ้คือวางเฟนซ์ไว้นี่แหละครับแล้วไอ้ช่วงข้อต่อเนี่ยก็คือโยงแบบเป็นเหมือนห้อยลงไปนะครับผมแล้วก็ไอ้จุดเว้นระหว่างตรงนี้ก็คือวางเป็นเฟนซ์นะครับแล้วพึ่งมันบินติดอะไรตรงนี้เนี่ยก็ถ้าลุงดูคลิปนี้หรือลุงมาเห็นนะครับก็นั่นแหละครับไม่รู้ว่าลุงเขาตั้งใจป่ะนะแต่เฟนถ้าจะไปวางตรงนั้นวางยังไงให้สวยคือธีมของเมืองลอยฟ้าที่ผมคิดไว้เนี่ยมันเป็นธีมแบบคล็อกเวิร์กนะครับคือเข็มนาฬิกาเขาเรียกอะไรกลไกนาฬิกาครับทีนี้เนี่ยปัญหาคือผมน่าจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันน่าจะยากเกินไปนะครับผมเลยว่าจะทำเป็นมิติเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสไตล์อะไรวะโมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นแบบโมเดิร์นเน้นไม้อะนะครับโมเดิร์นแบบไม้อะครับโมเดิร์นไม้ๆอ่ะครับครับประมาณนั้นคือมันแฟนตาซีตรงที่ว่ามันลอยฟ้าไงเออแต่มันโมเดิร์นตรงที่นั่นแหละครับไอ้ตรงนี้นี่คือเป็นกิ่งควรเป็นดินเหรอเดี๋ยวค่อยทีนี้ผมต้องนั่งนึกพาเลทละพาเลทยังไงไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆนะครับเอาเป็นว่านะครับผมต้องขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมไม่รู้ผมจะทำคลิปอะไรลงสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะคือสกายอย่างที่บอกว่าสกายบ็อกซ์สคริปต์ก็ยังไม่ได้เขียนก็ยังไม่ได้อัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมส่วนจุกคัทก็นั่นแหละครับคือเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ก็คือทำเพราะว่าอย่างน้อยคือจะได้มีอะไรทำนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Goodbye